ทายาซุปตาเจอคนทักด่าไม่เลิกนานสองปีตอบชัดทำไมไม่ฟ้องให้จบต้องบอกเลยว่าเกิดเป็นลูกสาวของนักแสดงตลกชื่อดังมักจะถูกสังคมตัดสินตามวิพากษ์วิจาร์ณมาโดยตลอดสำหรับเอ็มบุตรสราคาซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวพึ่งออกมาเปิดเผยข้อความแชทบุคคลปริศนาที่ทักมาตามด่าตา เมรังควานไม่เลิกซึ่งก็เป็นข้อความเดิมๆซ้ำๆมาตลอด2อสปีที่ผ่านจนเจ้าตัวรู้สึกรำคาญมากกว่าน่อยเสียอีกล่าสุดเอ็มบุตรราคำได้เผยในรายการคุยแซบโชว์เพิ่มเติม,ตมว่าจริงๆโดนด่ามานาน3าถึงสปีเริ่มจากไอลูกตลกไลแล้วหัวเราะแอบมาสองบ้านคนอื่นไม่มีการมีงานทำไปฟ้องแม่เลยนะกูจะเอาสองล้าน อะไรก็ไม่รู้คือคำด่าของเขามันที่ลึกแล้วมันมีอีกหน้าลาวหน้าอีสานไม่เห็นสวยเลยก่อนจะทำหน้ามึงควรจะทำสมองก่อนก่อพ่อดังที่อวดแล้วพอบล็อกมันนะมันหายไปแล้วมันกลับมาใหม่อีกทำไอจีใหม่สร้างเฟซบุ๊กใหม่แต่คำด่าเดิมเอ็มบอกอีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโกรธคนที่มาด่าแต่ถ้ามาแตะลูกเอ็มพ่อเอมเรื่องใหญ่ มีคอมเมนต์น่าจะใน YouTube คอมเมนต์ว่าคุณพ่อไม่เห็นตลกเลยไอหน้าหากเราโกรธมากเลยนะทำไมต้องมาว่าพ่อเราด้วยอันนี้เอ็มจะเข้าไปตะลุมบอลกับเขาด้วยก็จะเป็นคำด่าเชิงปัญญาชนนิดนึงหนาแบบไม่ด่าส่วนสาเหตุที่เราไม่ดำเนินคดีเพราะคุณพ่อขอไว้ด้วยแล้วตอนนี้เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรค่าเทอมลูกมาแล้วเจอกันค่ะ